สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการฮาร์ดรีเซ็ตนะคะโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iNovo รุ่น i612e5 นะคะถ้าเราตั้งรหัสไว้แล้วเราลืมนะคะว่าตั้งตัวเลขอะไรไว้หนอนะคะจำไม่ได้นะคะทำให้เราไม่สามารถเข้าไปใช้งานในตัวเครื่องได้นะคะเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการทำการฮาร์ดรีเซ็ตนะคะก่อนอื่นก็ปิดเครื่องก่อนนะคะจากนั้นนะคะใช้สวิตช์ปิดเปิดเครื่องพร้อมปุ่มเร่งเสียงนะคะกดค้างไว้พอขึ้นหน้าจออย่างนี้นะคะให้ใช้สวิตช์เร่งเสียงนะคะให้เลื่อนไปคำว่า Recovery Mode นะคะหลังจากนั้นก็ใช้สวิตช์ลดเสียงค่ะกดไป1ครั้งนะคะจากนั้นนะคะใช้สวิตช์เร่งเสียงกับสวิตช์เปิดเครื่องนะคะกดพร้อมกันนะคะค้างไว้นะคะนะคะพอขึ้นอย่างนี้แล้วนะคะใช้สวิตช์ลดเสียงนะคะเลื่อนลงไปคำว่า Wip Data Factory Reset นะคะแล้วก็ใช้ปุ่มเร่งปุ่มปิดเปิดเครื่องนะคะกดไป1ครั้งพอขึ้นหน้าจออย่างนี้นะคะก็ใช้ปุ่มลดเสียงนะคะเลื่อนลงไปคำว่า Yes Delete All User Data นะคะจากนั้นก็ใช้ปุ่มปิดเปิดเครื่องนะคะกดไปอีก1ครั้งจากนั้นก็รอนะคะให้เครื่องทำการรีเซ็ตนะคะพอขึ้นหน้านี้แล้วนะคะก็ให้ใช้สวิตช์ปิดเปิดเครื่องนะคะกดไปอีก1ครั้งค่ะแล้วก็รอนะคะจนกว่าจะขึ้นหน้าเมนูเดิมนะคะซึ่งจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะขึ้นหน้าเดิมแล้วนะคะที่เราเคยล็อกไว้นะคะก็จะหายไปแล้วนะคะทำให้เราเข้าไปเล่นโทรศัพท์ได้แล้วนะคะก็จะเหลือเมนูเดิมๆที่มากับเครื่องครั้งแรกนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จการฮาร์ดรีเซ็ตโทรศัพท์มือถือของยี่ห้อ iNovo นะคะรุ่น i612e5 นะคะสวัสดีค่ะ